อีกคดีหนึ่งก็คือทุจริตเงินทอนวัดแล้วพอมีเรื่องนี้แล้วมีคำสั่งปลดออกจากกรรมการมหาเถรสมาคมเนี่ย อันนี้สังคมก็จับตามองนะฮะว่าโอ้โหมันเป็นระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมาก่อนนะฮะแล้วได้ข่าวว่าตอนนี้อาจจะเป็นเพียงแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งนะครับที่มีข่าวออกมานะครับว่าอาจจะมีอาณาจักรภูเขาทองที่ยังหลงเหลืออยู่หลังจากนี้นะครับเพราะว่ามีการ อายัดทรัพย์สินโดยเฉพาะอย่างเช่นเจ้าของเจ้าคุณธงชัยนะฮะหรือว่าของพระพรหมสิทธิเนี่ยอายัดไปอย่างน้อยๆก็ร้อยล้านบาทแล้วอาจจะไม่จบเท่านี้ติดตามเรื่องนี้เพิ่มเติมจากรายงานพิเศษกันนะฮะเหลือผ้าเหลืองในวงการสงฆ์เรียกว่าสั่นสะเทือนวงการสงฆ์ครั้งใหญ่ที่สุดอีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของวงการผ้าเหลืองกันเลยทีเดียวจากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกสายฟ้าฟาดเข้าจับกลุ่มพระผู้ใหญ่5รูปร่วมขบวนการเงินทอนวัดที่ว่ากันว่าซุกคุ้มทรัพย์มหาศาลกว่า 3,000 ล้านบาทผลการสอบสวนคงชัดเจนแล้วจึงเกิดปฏิบัติการถลกผ้าเหลืองครั้งนี้พระเถระทั้ง5รูปประกอบไปด้วยพระศรีคุณาภรณ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสเกตราชวรมหาวิหารพระครูสิริวิหารการสมจิตจันทร์ศรีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสเกตราชวรมหาวิหารพระวิจิตธรรมมาพรหรือเจ้าคุณเทิดผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสเกตราชวรมหาวิหารพระพรหมดีหลกเจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวิหารกรรมการมหาเถรสมาคมและเจ้าคณะกรุงเทพมหานครและพระอัฐกิจโสพลเลขาเจ้าคณะกรุงเทพวัดสามพระยาวรวิหารทั้งหมดถูกจับศึกติดคุกดำเนินคดีไปเรียบร้อยในข้อหาหนักร่วมกันฟอกเงินทำให้ตำแหน่งในมหาเถรสมาคมว่างลงส่วนที่หนีรอดไปได้อย่างหวุดหวิดคือเจ้าคุณธงชัยพระพรหมสิทธิเจ้าอาวาสวัดสเกตและเจ้าคณะภาค10กรรมการมหาเถรสมาคมและอีกคนคือเจ้าคุณจำนงพระพรหมเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามกรรมการมหาเถรสมาคมและเจ้าคณะภาค4ถึง7ซึ่งต้องดูกันต่อไปว่าไปแล้วจะไปรับหรือไม่แต่คิดว่าคงไปรับมากกว่าอนิจจาทุกขังอนัตตาอาณาจักรภูเขาทองถึงคราวล่มสลายหลักฐานสำคัญที่ตรวจพบเป็นบัญชีธนาคารส่วนตัวของเจ้าคุณธงชัยจำนวน10บัญชีจำนวนเงินกว่า130ล้านบาทซึ่งปปง.อายัดเงินทั้งหมดไว้แล้วแต่ว่ากันว่านี่แค่ออเดิร์ฟยอดเงินเล็กน้อยเท่านั้นเพราะข่าวว่าของจริงแค่อาณาจักรภูเขาทองก็ซุกเอาไว้ถึง 3,000 ล้านบาทเลยทีเดียวแต่ขอบอกเส้นทางการเงินยังไปพันพระผู้ใหญ่วัดอื่นอีกหลายรูปนึกถึงในวัดในต่างจังหวัดอีกจำนวนมากที่ยังขัดสนแม้แต่ค่าน้ำค่าไฟก็ยังกระเสือกกระสนถ้าเป็นการกระทำความผิดจริงมันจะเป็นการกวาดล้างฝูงเหลือบฝูงแร้งที่ใช้ผ้าเหลืองบังหน้าทำมาหากินที่ชาวพุทธทุกคนต้องยกมือพนมแซ่ซ้องกับปฏิบัติการการกวาดล้างครั้งนี้สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่แล้วพระองค์ทรงเน้นย้ำเป็นพระสงฆ์สิทธาคตต้องไม่สะสมอยู่ง่ายฉันง่ายสันโดษแม้แต่สมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันพระองค์ท่านก็ยึดแนวทางนี้พระสงฆ์ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบก็ยังมีอีกมากมายซึ่งเราต้องให้กำลังใจท่านในการเผยแพร่พระธรรมคำสอนต่อไปสุดท้ายก็หวังว่าการล้างบางและปัดกวาดเหลือบไรในผ้าเหลืองกลุ่มนี้จะเป็นบทเรียนราคาแพงให้ผู้ครองเพศสมณะพึงระวังสมณะสารูปของตัวเองมากขึ้นมาโดบอกกันก่อนใช่ไหมว่าอย่างน้อยๆจะต้องมีล็อตที่4ใช่ครับอย่างแน่นอนนะอย่างน้อยๆนะชั้นผู้ใหญ่วัดดังเกี่ยวข้องด้วยนะครับดูรายการสดช่องนิว18พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube นิว18นิว18